สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนนี่ครับสายน้ำดีชักโครกมันแตกครับแต่เราจะต้องใส่วาล์วเข้าไปก่อนเขาเรียกว่าวาล์วปอมเราแกะให้ดูเลยนี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็นี่คือสายน้ำดีตัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสวยกว่าเดิมและมันนิ่มด้วยเห็นไหมครับดูมันนิ่มสายนี้มันแข็งมากเปิดน้ำทิ้งไว้เลยคุณแกนะเอาที่แตกมาครับท่านผู้ชมเรามาดูกันต นี่ใส่ให้ถูกข้างนะครับเนี่ยอันนี้4หุ่นอันนี้5หุ่นมันจะมี2ขนาด2ไซส์ในสายเดียวกันนะครับไอตัว5หุ่นนี้ใส่ข้างบนนี้เวลาใส่นะอย่าให้ปิ่นเกี่ยวนะครับมันชอบปิ่นเกี่ยวมากเลย
งมาเอฟแล้วลงมาจะไม่เสร็จคีมมาให้หน่อยคีมจะใส่นี่เข้าไปเราไม่ต้องไปใส่โปรแกรมหรือว่าใส่ยางที่กันรั่วซึมนะครับเพราะว่าสายมันมีมาอยู่แล้วครับมันแถมมาอยู่แล้วก็คันสักหน่อยตึงๆอย่าคันแน่นมากเดี๋ยวมันแตกเราจะเปิดวาล์วเลยทีนี้นี่กันไปอีกหน่อยเสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับวิธีการใส่สายน้ำดีชักโครกครับนี่ครับเสร็จแล้วเปิดน้ำเข้าพอน้ำเต็มเลยครับพร้อมใช้งานครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็รอหลายวันหน่อยนะครับรับรองไปเยี่ยมท่านแน่นอนถึงบ้านเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ